สวัสดีนะครับผมเอกนะครับจากช่องบ้านจูแจมนะครับวันนี้นะครับจะมาคุยเกี่ยวกับโรคสุนัขนะครับที่เราพบได้บ่อยก็คือโรคลำไส้อักเสบนะครับเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับที่เขาเรียกว่าพาวเวอร์ไวรัสนะครับซึ่งเมื่อสุนัขได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยนะครับอาการหลักๆที่เราจะมองเห็นก็คือเขาจะเขาก็จะอ้วกนะครับก็คือจะอ้วกทานอาหารไม่ได้นะครับแล้วก็ทายนะครับทาย ายเลี้ยวนะครับก็คือมีกลิ่นเหม็นด้วยนะถ่ายจะเป็นแบบเหม็นๆเลยถ้าใครเคยเจอลูกนี้จะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอยู่กลิ่นเหม็นเน่าๆครับก็คือถ้าเจอสองลักษณะอาการเนี่ยก็คือใช่เลยนะครับก็คืออ้วกแล้วก็ถ่ายเลี้ยวนะครับเนี่ยเชื้อเวลาตัวนี้เองจริงๆเนี่ยยังไม่มียารักษาที่จะฆ่าเชื้อตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าเอา้าแล้วอย่างนี้มันจะหายไหมนะครับก็คือถ้าเราเรารักษาก็มีโอกาสหายครับเพราะว่าส่วนมากสุนัขแต่ละตัวเนี่ย ถ้าเขาแข็งแรงคุ้มคุ้มกันเขาดีถ้าเราได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็มีโอกาสหายนะครับนะครับการรักษาที่ดีที่สุดก็คือควรไปหาคุณหมอนั่นแหละนะครับแต่ว่าการไปพบคุณหมอเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างจะสูงนะครับวันนี้ก็ผมก็เลยจะมาแนะนําการรักษาด้วยตัวเองนะครับก็จากประสบการณ์เนาะเลี้ยงสุนัขมาสักสิบสองปีนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันเพราะว่าถ้าเราฝากสุนัขไว้กับคุณหมอเนี่ยสักประมาณ ค่ารักษาก็จะอยู่ตั้งแต่นะคพันจนถึงแ0 0พันหรือจนถึงรักหมื่นเลยนะต่อตัวนีครับโรคเนี้ยเพราะว่าเราต้องฝากไว้สักประมาณ5 7ถึงวันนะครับคลิปนี้ก็การรักษาตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่เป็นวิชาการนะครับคนที่มีทุนทรัพย์ก็อาจจะไม่เหมาะกับคลิปนี้เนาะนะครับก็อาจจะเดอนผ่านได้นะครับแต่ว่าคนที่เลี้ยงสุนัขนะครับไว้เป็นเพื่อนและงบไม่เยอะนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเผื่อช่วยชสุนัขชีวิตสุนัขกันได้นะครับชีวิตสุนัขกันได้นะครับอันดับแรกเมื่ แล้วก็ถ่ายเลวนะครับทุกทุกคนลองไปซื้อยาตัวนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวปล่อยลงก่อนดีไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวปล่อยลงก่อนก็ได้นะครับทีนี้นะครับไปซื้อยานะครับนี่ครับับยาตัวนี้ก็คือจะใช้รักษาอาการท้องเสียเฉียบพลันนะครับท้องเสียเหลือลังนะครับลำไส้อักเสบนะครับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อักเสบนะครับกระเพาะอักเสบนะครับลำไส้อักเสบก็คือยาตัวเนี้เป็นยารักษาของเด็กนะครับเราหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปของคนนะครับ ทีนี้นะครับการรักษาครั้งแรกก็คือเราลองถ้าครั้งแรกสุนัขป่วยไม่กินอาหารแล้วนะครับบางคนเนี่ยจะพยายามไปป้อนอาหารป้อนน้านะครับสุนัขก,ก็จะอ้วกแล้วก็ถ่ายตัวน,นั้นก็ให้หยุดไปก่อนนะครับเพราะว่าการยิ่งป้อนไปเยอะๆเนี่ยสุนัขจะถ่ายออกมาเยอะอ้วกเยอะ,อะก็จะทําให้สูญเสียน้ําและอาจจะเสียชีวิตได้เร็วขึ้นนะครับเกิน5กิโลคุณก็นะครับตัวอยาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ดูดขึ้นมาสัก0 5 4นะครับถ้าสุนัข อ่าน้ำหนักสัก10กิโลก็ใช้สัก1ซีซีนะครับลองป้อนดูก่อนนะครับการให้ยาก็คือสมมุติว่าเราเจอกางคืนเนี่ยนะครับเราก็ป้อนยาไปก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ช่วงเช้ามาดูนะครับว่าดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็ป้อนยาไปอีกสักครั้งนะครับเมื่อเลิกงานกลับมาอย่างเงี้ยครับช่วงหัวค่ําหรือครบ24ชั่วโมงละนะครับเรามาสังเกตอาการอีกทีนะครับว่าสุนัขดีขึ้นไหมนะครับโดยการให้สุนัขลองทานอาหารนะครับหรือน้าสักนิดหน่อยนะครับถ้า สุนัขดีขึ้นนะครับเขาจะไม่อ้วกนะครับแต่ว่าถ้ายังอ้วกอยู่ยังถ่ายเร็วอยู่นะครับก็คือยังไม่ดีขึ้นนะครับเราต้องทีนี้นะครับเมื่อครบย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วสุนัขเนี่ยเขาไม่ได้รับน้ําอาหารมายีบสี่ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับเขาจะทนไม่ได้ทีนี้เราต้องให้สารละลายน้ําเกลือนะครับเพื่อให้ร่างกายเขาสามารถอยู่ต่อได้นะครับและกระดูดซึมไปใช้งานได้นะครับทีนี้หาน้ําเกลือได้จากไหนก็คือเราสามารถไปซื้อน้ําเกลือนะครับที่เขาให้ทางเส้นเลือดของคนเนี่ยครับได้ตามร้าน ขายยานะครับของคนทั่วไปนะครับไปซื้อน้าเกลือบอกเขาว่าไปซื้อน้าเกลือที่ให้ทางเส้นเลือดของคนเนี่ยนะครับมาสักหนึ่งกระบุกนะครับราคาก็อาจจะไม่แพงสักประมาณ2องกว่าบาทนะครับเมื่อเราไปซื้อน้ําเกลือพร้อมสายมาเนี่ยครับผ้าสุนักเขาทานไม่ได้นะครับให้ใช้เข้าใต้ผิวหนังได้นะครับก็คือเราดึงหนังเหมือนฉีดยาครับดึงหนังขึ้นแล้วก็แทงนะครับแทงเข็มลงไปนะครับหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตได้ก็แทงลงไปปั๊บนะครับ ให้น้าเกลือมันพองๆขึ้นสักหน่อยนะครับทีนี้ก็พอนะครับทีนี้ก็ปล่อยเขาไปได้เลยนะครับหมายถึงว่าถังไม่ได้กกงสังเกตอาการอีกทีนะครับก็คือถ้าเขาไม่ได้สารอาหารเนี่ยแต่ถ้าเราได้น้ําเกลือเขาอ่า <_ s 2> <_ s 2> ร่างกายเขาอาจจะยังพอทนได้นะครับน้ำเกลือเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้สุนัขสามารถอยู่ได้นะครับ <_ s 2> เนื่องจากเขาไม่สามารถทานน้าและอาหารได้ใช่ไหมครับก็คือร่างกายจะสามารถดูน้ําเกลือเนี่ยไปให้เป็นพลังงานได้นะครับทีนี้นะครับ หลังตอนเฒ่าให้น้ําเกลือเนี่ยเราก็ยังต้องป้อนยานะครับเช้าและก็เย็นอยู่นะครับพอให้น้ําเกลือเนี่ยถ้าร่างกายเขาดูดไปใช้งานมันก็จะยุบนะครับเมื่อมันยุบเราก็สามารถเติมน้ําเกลือได้นะครับเพื่อให้ร่างกายดูดไปใช้งานเรื่อยๆนะครับพอเข้าสู่สักวันที่3นะครับเราลองป้อนอาหารดูนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายสูตรก็อาจจะเป็นซุปไก่นะครับหรือโยเกิร์ตทำรสธรรมชาติก็ได้ลองป้อนทีละน้อยๆนะครับสัก 1ซีซีหรือ2ซีซีก็ได้นะครับถ้าสุนนะัขคุณไม่อ้วกนะครับคุณก็สามารถให้อาหารได้นะครับให้อาหารนนอ่อนก่อนได้นะครับก็คือถ้าเขาทานได้เนี่ยไม่จําเป็นต้องให้น้ําเกลือแล้วนะนะครับก็แค่ป้อนยาต่อไปสัก7วันนะครับเพื่อให้ร่างกายเขาหายดีนะครับแต่ว่าเขายังทานไม่ได้ก็คือหยุดไปก่อนแล้วก็ให้น้าเกลือให้ยาต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าสุนนะัขคุณอยู่ต่อได้คุณอยู่ถึงได้สัก7วันเนี่ยนะครับ ก็มีโอกาสหายนะครับเพราะว่าจริงๆโรคเนี้ยเนี่ยตามหลักการจริงๆมันไม่มียารักษาแต่ว่าถ้าเราสามารถประคองอาการสุนัขให้อยู่ได้สัก7วันเนี่ยสุนัขก็จะสามารถเอาชนะเชื้อตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้รับการรักษาเลยไม่ไม่มีทางที่สุนัขจะสามารถอดน้ำอดอาหารได้ถึง7วันนะครับโดยปกติลูกสุนัขเนี่ยประมาณ3วันก็ตายแล้วนะครับโรคนี้แล้วก็ที่สําคัญนะโรคนี้ถ้าเป็นตัวหนึ่งมักเป็นทุกตัวนะครับในลูกสุนัขคอกนั้นนะครับก็ หายหรือไม่หายยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าหายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องบ้านดูแจมนะครับก็ขอให้ทุกคนที่เลี้ยงสุนัขนะครับปลอดภัยจากโลกนี้นะครับลำไส้อักเสบก็สวัสดีครับ